โดยส่วนตัวผมก่อนคุณแชมป์เนี่ยผมบอกว่าผมคิดว่า11คนแรกถ้ามันดีอยู่แล้วผมเชื่อว่าเขาไม่เปลี่ยนผมคิดว่าเขาไม่เปลี่ยนแต่มีประเด็นก็คือตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กที่หลายคนมองกันเยอะมากเพราะโอมานไม่เหมือนคีคีฟโอมานบอลตะวันออกกลางคุณดูเขาเล่นกับซาอุ1-1กินตัวเนี่ยเขาโหเขาใช้วิธีการตีด้วยการเลี้ยงจี้นะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีคำถามว่าเอเลียดอลล์เหมาะหรือเปล่าซึ่งเป็นคำถามพี่เบิร์นมองมุมนี้พี่เบิร์นมองซึ่งมันเป็นมองคำถามซึ่งผมก็ดูว่าถ้าไม่ใช่เอเลียดอลล์เซนเตอร์มันก็เหลือจักรพันธ์เหลือกฤษดาโอเคมีความว่องไวมีความคล่องแคล่วแต่ถ้าไปเจอบอลบอมเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอีกนะแต่ก็อย่างที่ผมบอกไงว่าที่เราพูดกันเบรกเมื่อกี้ว่าก็คือมันดีอยู่แล้ว11คนเดิมอันนี้ไม่ยากถูกไหมลงตัวชนะบอลชนะมาด้วยกับ2คือปรับเพื่อรับแท็กติกโอมานนี่ไงผมคิดว่าไม่เปลี่ยนคุณแชมป์ว่าเปลี่ยนไหมล่ะผมว่าเปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งไหนพี่ผมว่าเปลี่ยนได้2ด้วยอ่ะตรงไหนอ่ะใครมั่งใครมั่งผมว่าเซนเตอร์1เซนเตอร์1เซนเตอร์1คือใครออกโอ้โหเราพูดได้เราวิพากษ์วิจารณ์คุณบอกเปลี่ยนคุณก็ต้องบอกดิว่าเปลี่ยนใครคุณผู้ชมเค้าก็รอฟังอยู่พี่แจ๊คก็ผิดก็ไม่เป็นไรถ้ารู้มันผิดอยู่แล้วแหละก็บอกว่าเปลี่ยนคุณก็ต้องบอกว่ามันจะเปลี่ยนใครเปลี่ยนผมว่าเซนเตอร์เนี่ยอย่างก็คล้ายๆอย่างที่พี่เบิ้ลพูดอ่ะเพื่อรับมือแล้วกันผมมองว่าอิชิอิเขาจะแบบนั้นนะเพื่อรับมือเราคาดการเราไม่มีผิดอยู่แล้วคำจริงก็ผมก็ว่ากฤษดาแต่ว่าจุดนึงอ่ะจักรพันธ์เคยเล่นกับเขาใช่แต่ว่าถ้าเขาดูทีมชาติไทยมาตลอด2ปีหลังมันเป็นกฤษดาไงกฤษดาจะคู่กับใครพันษาก็จะเป็นเอเลียสที่โดนออกอีกตำแหน่งนึงแล้วใดๆเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปในเบรกแรกว่าสุดท้ายมันจะสมบูรณ์กันเยอะในเกมนัดที่3เผื่อต้องใช้กับซาอุแล้วอีกตำแหน่งนึงล่ะผมว่าช็อตพิราโดนฮะกับสหรัฐก็คือเอาพิราโดนออกครับแล้วก็เอาสหรัฐเข้ามาใส่แทนซึ่งไม่ได้เสียหายอะไรอันนี้เป็นความคิดเห็นนะครับแต่สหรัฐเองเนี่ยมันก็อยู่ที่การแสดงตัวผมถ้าคุณดูจากเกมนัดแรกที่สหรัฐลงมาเขารู้อยู่แล้วโดยตำแหน่งเดิมเขาจะยืนทำงานเหมือนที่วีระเทพทำยืนปักแจกซึ่งพอวันนั้นวีระเทพทำแล้วเนี่ยเขาลงมาถ้าคุณดูดีๆนะเขาขยับตัวขึ้นไปทำอย่างอื่นเพื่อให้ทีมมีประโยชน์มากขึ้นไปอยู่ข้างบนถูกต้องไปอยู่ข้างบนคือตรงเนี้ยมันจะซื้อใจอิชิเพื่อที่จะทวง11ตัวแรกกลับมาหรือเปล่า